พี่บอกว่ากลับมาเหนื่อยๆทำไมบ้านสะอาดจังเพิ่งตื่นมาทำเมื่อเช้าขยันขนาดนั้นเลยไงเอออุ๊ยถามอะไรเยอะแยะไปอาบน้ำเร็วตัวเหม็นมากเลยเนี่ยเข้าไปเฮ้ยจิ๊กจกจิ๊กจกจิ๊กจกดีกว่าคือพี่อธิบายได้นะมันไม่ใช่อย่างที่เห็นยังต้องอธิบายอีกเหรอเฮ้ยคือฉันทะเลาะกับแฟนอ่ะแล้วฉันก็ไม่มีที่ไปฉันก็ไม่อยากกลับบ้านเนี่ยก็เลยมาปรึกษาพี่สาวแกใช่แล้วคือพี่กับคุณโน้ตอ่ะคุยกันอยู่ข้างนอกนู้นแล้วคุณโน้ตเขาเพลียหลับไปข้างนอกนู้นอ่ะเพลียหลับไปเหรอแล้วใส่ชุดผมได้ไงก็ก่อนจะเพลียหลับก็น้ำมันหกใส่เสื้อไงพี่ก็เลยเอาเสื้อแกไปให้เขาใส่อ่ะที่สองคนสนิทกันอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮัลโหลไม่ลืมโอเคอย่ารีบไปหานะโอเคเจอกันเก๊กเสียงหล่อแบบนี้เมเปิ้ลฟรุ้งฟริ้งชัวร์เมเปิ้ลฟรุ้งฟริ้งใครอ่ะสาวที่แกจีบเหรอเป็นไอดอลเดนครัชอ้าวยังไงไม่เคยเล่าเลยไม่มีอะไรจากนี้ไปก่อนเฮ้ยไปก่อนดิไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้เลยไม่มีอะไรจะไม่เห็นอยู่แล้วเสียงคุณเสียงดังทำไมเล่าคุณมาโทษผมเลยคุณโทษบ้านเขาสิบ้านคุณมีจริงจังจังมากเลยว่าคุณกระโดดขึ้นมาเรียกฉันทำไมจริงจบมาโดดไม่ได้ผมไม่โดดหนีมันไงแล้ววันนี้คุณเอาไงต่อเนี่ยคุณมีอีเมลพวกนักข่าวใช่ไหมอืมงั้นส่งให้ผมไปนะคุณจะแถลงข่าวจริงๆเหรอครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น